สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ นะครับผมเดี๋ยวพามาชมสวนพริ้งกันสวนพริ้งกันเลยนะครับมาอัปเดตรายวันให้บรรดาคอพริ้งคอฟิโลนะครับได้ดูได้ชมกันยังไม่ออกไปไหนเลยนะครับผมยังเหมือนเดิมสภาพเดิมนะครับยิ่งขยายยิ่งเยอะมากกว่าเดิมอีกนะครับยังไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยนะครับเนี่ยยอดที่สั่งจองหรือว่าพี่เพื่อนก็อยากจะทักเข้าหาหนุ่มเกษตรก็ยังไม่ได้รับแอดใครยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครนะครับผมก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับหนุ่มเกษตรขอเวลาสักแป๊บนะครับผมได้เช็คข้อมูลได้เช็คในการส่งแต่ถ้าพูดคุยกันทักกันแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะนัดหมายกันเนาะเดี๋ยวหนุ่มเกษตรเห็นแล้วนะครับผมแต่หนุ่มเกษตรก็ยังไม่ได้แอดยังไม่ได้รับแอดยังไม่ได้อะไรก็ขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้หนุ่มเกษตรมั่นใจก่อนไม่รู้ว่าหนุ่มเกษตรจะตอบยังไงนะครับผมแล้วรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับก็หนุ่มเกษตรก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขนส่งยังไงต้นละเท่าไหร่นะครับส่วนมากมีแต่น้องแหม่มนะครับน้องแหม่มเขาเป็นฝ่ายแพ็คฝ่ายจัดส่งฝ่ายแพ็คฝ่ายหาต้นไม้นะครับช่วยกับการตลาดรายละเอียดทุกอย่างก็เลย อยู่ที่น้องแหม่มนะครับผมถ้าพี่เพื่อนท่านไหนอยากจะทักเข้าเฟซแอดเข้าเฟซน้องแหม่มก็สามารถเข้าแอดได้นะครับผมเฟซชื่อเฟซของน้องแหม่มก็ไตเติ้ลครับนะครับสามารถเข้าไปกดแอดได้เลยนะครับผมส่วนเฟซหนุ่มเกษตรนะครับชื่อเฟซรัฐศาสตร์เครือเนตรนะครับผมรัฐศาสตร์เครือเนตรนะครับก็ประมาณนี้แต่หนุ่มเกษตรก็ตอนนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะฟันธงหรือให้ข้อมูลอะไรมากมายแล้วขอนำมาอัปเดตนะครับเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันในเวลาตอนเลิกงานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนุ่มเกษตรก็หยุดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาอัปเดตเนาะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอัปเดตแล้วก็นี่แหละก็จะเอาน้องพิงค์เรานี่แหละนะครับมาอัปเดตมาถ่ายให้ได้ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับแสงลำไรเนี่ยซึ่งทำให้ต้นไม้เรานะครับใบเขียวกระจีใบดำเงาเลยนะครับอยู่ประมาณนี้พี่เพื่อนบางท่านก็อาจจะเพิ่งเคยเห็นเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเคยเห็นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพิ้งพิเศษในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้ของหนุ่มเกษตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือพิ้งพิเศษนะครับไม่ใช่ชนิดอื่นถ้าเผื่อพี่เพื่อนนะครับที่เข้ามาใหม่ทำไมมันไม่มีด่างชมพูนะครับบางทีเนี่ยใบ3-4-5ใบดำหมดนะครับผมบางทีก็หลอดสุดท้ายที่แตกขึ้นมาเป็นชมพูครึ่งใบหรือตัดอมชมพูหน่อยนึงเป็นจุดเป็นอะไรก็มีนะครับผมเนี่ยก็หนุ่มเกษตรก็ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเนาะแดดก็ได้นะครับผมแดดก็ลำไรก็ถึงมันอยู่เป็นที่สายพันธุ์หรือเปล่าหนุ่มเกษตรก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรมากมายเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้เดี๋ยวหนุ่มเกษตรให้ดูต้นนี้นะครับผมเห็นไหมครับใบดำหมดเลยนะครับดำแต่พอมาดูหลอดนี้เนี่ยเห็นไหมมาแล้วชมพูมาแล้วถ้ายิ่งใบออกแก่นะครับเริ่มแก่แล้วชมพูยิ่งมานะครับนี่ใบเขาจะตัดนะครับตัดกันถ้าใบดำแล้วตัดชมพูนิดนึงก็สวยนะครับผมแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหนุ่มเกษตรว่าสวยเนาะสวยแบบเข้มๆนะครับสไตล์อีกสไตล์แบบเข้มๆนะครับตัดออกชมพูหน่อยนึงเนี่ยหนุ่มเกษตรว่าสวยสวยมากนะครับผมถามว่าดินฟ้าอากาศต่างกันไหมตอนนี้เนี่ยไม่ต่างจากไทยเลยนะครับร้อนมากเลยร้อนจัดเลยนะครับผมวันนี้ร้อนหนุ่มเกษตรได้ไปเปลี่ยนเสื้อนะครับไปตัวหนึ่งแล้วเพราะอากาศร้อนมากนั่งปลูกต้นมะละกอเหงื่อเต็มตัวเลยนะครับผมจะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแค่ตัดอมชมพูเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับผมเนี่ยแค่นี้ก็สวยหนุ่มเกษตรว่าสวยนะแล้วแต่ความชอบนะครับผมอันนี้ไว้ยังไม่เท่าไหร่ไว้ยังนิดนึง
แล้วต้นไม้ที่หนุ่มเกษตรได้เก็บไว้ให้ลูกค้าน่ะยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วหนุ่มเกษตรก็รู้สึกว่าหนักใจเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าส่งได้วันไหนนะครับถ้าสมมุติว่าส่งได้น่ะการที่แบบยังไงล่ะหนุ่มเกษตรก็พูดยากเนาะถ้าสมมุติว่าส่งได้อย่างเงี้ยคิดส่วนต่างยังไงหรือเปล่าหนุ่มเกษตรก็ไม่รู้นะเพราะว่าต้นไม้มันโตไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยแบบต้นที่สวยแบบนี้หนุ่มเกษตรก็จะคัดออกคัดแยกเก็บไว้ให้พี่เพื่อน FC เนี่ยสวยไหมครับหนุ่มเกษตรก็จะเก็บไว้คัดไว้นะครับต้นไหนสวยๆก็จะเก็บไว้แล้วก็จะเขียนชื่อไว้นะครับผมชื่อไว้ว่า อยู่ในการจัดเก็บการเลือกที่จะส่งให้ลูกค้าเราจะไปดูที่หนุ่มเกษตรจัดนะครับน้องแหม่มจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าแต่ด้านก็ยังมีปัญหาในการส่งนะครับก็ใจเย็นๆนะครับผมหนุ่มเกษตรก็อยากจะส่งไปให้พี่เพื่อนให้ไวที่สุดนะครับแต่หนุ่มเกษตรก็รอเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ที่ว่าเก็บนะครับอันนี้เป็นชั้นวางของน้องแหม่มน้องแหม่มเขาจะเก็บของเขาไว้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้หนุ่มเกษตรก็จะเก็บเหมือนกันนี่อยากให้ของดีๆไปนะครับผมก็คือหนุ่มเกษตรก็อยากจะนำมาแบ่งปันนะครับตอนนี้ก็นิยมกันมากก็อยากจะให้ได้ของดีเนาะโอ้ยจะไว้ยังไงเนี่ยของดันเต็มหมดแล้วนะครับผมเนี่ยอึ๊บยัดไปเลยเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยอยู่ชั้นบนเลยให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะครับผมโอ้ครับแคบลึกเกินอะไรเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอผู้ชมเนี่ยเก็บไว้ทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไว้ของฝ่ายการตลาดเขาจะส่งไปต่างประเทศก็มีแต่ไว้เพียงเซตนะครับไว้เพียงเซตก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีนะครับมีก็ไม่สามารถส่งไปไทยได้ก็คือจะส่งออกต่างประเทศแบบทางยุโรปอย่างเดียวนะครับเนี่ยที่เก็บไว้ให้พี่เพื่อนนะครับก็จะประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าต้นใหญ่มากเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วหลอดใหม่ออกมาเต็มเนี่ยนะครับออกด่างออกชมพูเห็นไหมครับเนี่ยจะคัดให้แบบดีๆที่สวยงั้นนะครับขี้เหร่ไม่ให้เลยขี้เหร่ไม่เอานะครับผมจะเอาแบบที่สวยแบบสมบูรณ์ใบที่สวยแข็งๆหนาๆเนี่ยตัดด่างแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็จะแบบประมาณนี้นะครับเอาแบบฮับๆเนาะฮับๆเลยเนี่ยอันนี้ครึ่งใบนะครับไม่รู้ของท่านไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้อันนี้รู้สึกว่าเชียงใหม่นะครับผมอันนี้คือเชียงใหม่เห็นไหมครับอันนี้เชียงใหม่เนาะนะครับเนี่ยหนุ่มเกษตรมันหนักใจอีกเรื่องนึงก็คือพออยู่กับหนุ่มเกษตรนะครับพออยู่กับหนุ่มเกษตรรู้สึกว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราดูแลรักษารดน้ำให้หยุดให้ยาให้วิตามินอะไรทุกอย่างเนาะแล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเฒ่าแก่เขาจะคิดแบบไหนต่อไปผมก็หนักใจเหมือนกันเนาะแต่ยังไงก็เก็บไว้นะครับผมรับรองว่าไม่พลาดนะครับมีอะไรหนุ่มหนุ่มเกษตรก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมหลอดใหม่สวยมากเลยใบเข้มนะครับเข้มโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่มเกษตรก็ไม่อยากจะให้มันยืดยาวนะครับกลัวแบบเพื่อนๆนะครับจะเบื่อเนาะประมาณนี้อัปเดตในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับเกี่ยวกับไม้สายฟิโลนะครับหนุ่มเกษตรเน้นสายฟิโลก็คือหนุ่มเกษตรดูแลอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าหน้าวัวใบหรือโชคเก้าชั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นพันต้นเล็กๆนะครับผมต้นกล้าเขาโอเคนะครับผมให้ดูบรรยากาศเนาะก็จะประมาณนี้เพียบนะครับเยอะแยะนะครับพี่เพื่อนนะครับถ้าคนไหนถ้าอยากได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมหนุ่มเกษตรจะอัปเดตให้ดูทุกๆวันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ